สอนวาดแลนดรีจากซานริโอ by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดส่วนหัวก่อนค่ะวาดวงรีขึ้นมา1วงแบบนี้นะคะจากนั้นเติมหูขึ้นไปข้างบนค่ะทั้งสองข้างจากนั้นขีดเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นเส้นกั้นระหว่างหน้านะคะใส่จมูกไว้ตรงนี้จากนั้นวาดดวงตาค่ะต่อด้วยการวาดลำตัวลงมาแบบนี้ค่ะเป็นเส้นโค้งขึ้นไปนะคะแล้วก็วาดเท้าค่ะเป็นรูปวงรีเอียงๆแบบนี้นะคะจากนั้นวาดแขนโผล่ออกจากลำตัวแบบนี้นะคะอีกข้างยกแขนขึ้นค่ะแล้วก็หางนะคะโผล่ออกมานะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วก็มีลวดลายของขนนะคะที่เป็นลายทางแบบนี้นะคะเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมได้เลยค่ะหรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่เรามีในบ้านที่สะดวกใช้นะคะตัวเจ้าแลนดี้นี้ก็คือเขาจะเป็นตัวแรคคูนนะคะเพศผู้เป็นตัวการ์ตูนอีกตัวในซานริโอค่ะเป็นอีกตัวที่น่ารักก็อยากให้ลองวาดกันดูนะคะลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะถมดำนะคะสำหรับใครที่จะไประบายสีก็แยกไปได้เลยเพราะว่าตรงสีตรงหัวเนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะลำตัวแล้วก็หางจะเป็นน้ำตาลสลับขาวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครชอบวาดรูปเป็นขาวดำก็มาลุยกันต่อกับครูเพื่อนได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าแลนดรีของเราใครอยากให้ครูเพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะ